หิวครับแม่ลงมาแล้วครับขึ้นไปไปตรงคนหลานนั่นเองเราดึงเขาแต่มันไปฉี่ตรงเขาเลยเราก็ไม่คิดว่าจะมันเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นมันทำเข้ามาทำไผ่ที่มันขึ้นไปบนเขามันฉี่หรือมันอะไรน่ะก็ขออภัยมันด้วยมันไม่รู้เด็กๆอ่ะจะไปถือนั้นคุณยายใจหายแวบเลยถ้าหลานวัย8ขวบค่ะขึ้นไปเก็บหน่อไม้บนเขาหลานปวดฉี่อ่ะก็เด็กอ่ะเนาะเอาก็ฉี่ตรงนี้ก็แล้วกันแล้วยายก็พาลงมาให้รอก่อนเดี๋ยวยายขึ้นไปเก็บหน่อไม้ต่อเพราะว่าหลานเดินต่อไม่ไหวแล้วพอยายเก็บหน่อไม้เสร็จแล้วลงมาหาหลานไม่เจอค่ะต้องรีบขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านให้มาดูหน่อยแล้วคุณผู้ชมดูภูเขาดูป่ายังกว้างเลยแล้วกอไผ่เนี่ยก็ขึ้นเบียดกันเต็มไปหมดเลยค่ะคุณยายนานดีรัตน์เป็นชาวอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานียายร้อนใจมากเลยยายบอกว่าพาหลานวัย8ขวบน้องไอคิวน่ะขึ้นเขาเพชรผาลาดค่ะคือจะไปเก็บหน่อไม้ไปหาของป่ากันตอนแรกเดินขึ้นไปด้วยกันนี่แหละหลานปวดฉี่ยายก็เลยเอาให้ฉี่ตรงนั้นนั่นแหละเพราะว่าเด็กอะเนาะก็คงจะไม่เป็นอันไรพอหลานปัสสาวะเสร็จสักพักนึงหลานไปต่อไม่ไหวเด็กเดินต่อไม่ไหวทีนี้ยายก็เลยพาลงมาข้างล่างค่ะพอยายเนี่ยพาลงมาข้างล่างแล้วก็บอกเดี๋ยวรอตรงมอไซค์นะเดี๋ยวยายไปเก็บหน่อไม้ต่อแล้วเดี๋ยวยายจะลงมารับพอยายลงมาอีกทีหาหลานไม่เจอแล้วนี่ตะโกนเรียกหลานใหญ่เลยหิวครับแม่ลงมาแล้วครับตะโกนกันใหญ่เลยนะคะเพื่อนบ้านก็ช่วยกันมาตะโกนสุดท้ายก็ยังไม่เจอค่ะทีนี้ในระหว่างที่เดินตามหากันต้องประสานกับเจ้าหน้าที่เขามาช่วยค้นหาแล้วสุดท้ายอะค่ะยายก็แบบบนบานเอาไว้ในใจอะบอกว่าอยากให้เจ้าที่เจ้าทางอะช่วยให้เจอหลานหน่อยเถอะถ้าหากว่าเจอแล้วนะเดี๋ยวยายจะพาหลานมาขอขมาเจ้าป่าเจ้าเขาที่ยายให้หลานปัสสาวะโดยที่ไม่ดูที่ไม่ดูทางปั๊บเดียวเท่านั้นค่ะมีเพื่อนบ้านคนหนึ่งเดินไปเจอหลานนั่งหลบติดอยู่กับพุ่มไม้ก็เลยพาหลานออกมาส่งยายค่ะอยากหาหน่อไม้ครั้งนึงจะเดิมอ่ะขึ้นไปไปตรงคนหลานนั่นเองเราดึงเขาแต่มันไปฉี่ตรงเขาเลยเราก็ไม่คิดว่าจะมันเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นก็เลยพาลงมาเอาหน่อไม้มาไว้แล้วก็บอกลูกชายรอแม่อยู่ตรงนี้นะครับห้ามไปไหนนะใครชวนไปไหนก็อย่าไปว่างั้นแล้วทีนี้ก็แม่ไปตรงเนี้ยเนี่ยฝากไอ้ทางเดินตรงเนี้ยแม่เลี้ยวเดี๋ยวแม่กลับมาหาครับแม่เรียกแล้วต้องครับแม่เจอชาวบ้านนั่นนี่เขาเลยเอากลับไปส่งที่บ้านก็ดีใจไกลไหมคะไกลนู่นเนี่ยรู้กว่าเนี่ยเกือบ2โลแล้วมั้งเนี่ยดูแล้วอ่ะสุดตีนเขานู่นน่ะเนาะมีชาวบ้านมาเจอเหรอคะมีชาวบ้านมาเจอออกไปเจอถ้ำผมนั่งรอแม่อยู่ที่ปากถ้ำมันว่าอย่างนี้ก็เดิมอ่ะว่าถ้ำตรงไหนเราก็ยังไม่เคยเจอแต่เด็กมาบอกกับยายอย่างนี้ใช่ไหมคะบอกเลยประเดิมอ่ะแล้วเห็นว่ารองเท้าคงเท้าขาดรองเท้ามันขาดจริงมันวิ่งอ่ะเราก็ไม่รู้มันวิ่งไปไกลเนาะนู่นเนี่ยแล้วหลานก็ชี้ให้ดูว่าตอนที่ผมนั่งอยู่ตรงนั้นน่ะผมไม่ได้ยินเสียงใครตะโกนเรียกเลยยายดีใจมากแล้วยายก็ทำตามที่ตัวเองนึกเอาไว้อะค่ะว่าอุ้ยเมื่อกี้เราพาหลานขึ้นไปปัสสาวะไปดูที่ไม่ดูทางเนาะก็เลยพาหลานมาจุดธูปขอเข้ามาเจ้าที่เจ้าทางหน่อยมาเขาไผ่ที่มันขึ้นไปบนเขามันฉี่หรือมันอะไรน่ะก็ขออภัยมันด้วยมันไม่รู้เด็กๆอ่ะจะไปถือเด็กก็อาจจะไม่รู้ยายก็คงคิดไม่ถึงว่าเป็นแบบนี้แต่ก็ย้ำนะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆแต่ส่วนหนึ่งบางคนก็บอกก็ยายก็ประมาทอยู่นะปล่อยหลานไว้ตรงมอเตอร์ไซค์คนเดียวตรงนั้นแล้วยายขึ้นไปเก็บหน่อไม้ต่อแต่ยายบอกว่าเอาถ้าเจอตัวก็ดีแล้วแล้วยายก็เอาพระที่ตัวเองห้อยติดตัวเอาไว้ตลอดนะคะหลวงพ่อแกะวัดป่าคาเอาให้หลานเลยให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาต่อไปนี้แต่มันก็แปลกตะโกนเรียกกันลั่นป่าเลยทำไมหลานไม่ได้ยินแต่สุดท้ายเจอนะคะภายในระยะเวลาไม่นานมากน้องปลอดภัยค่ะ